คะต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำขนมนมเนยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ทำค่ะคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะอ๋อคุยเรื่องขนมเนี่ยกินไปแล้วครับเนี่ยวันนี้นี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะก็เพื่อนของมีเนี่ยเขาไม่มีเงินจะจ่ายค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยก็เลยต้องไปกู้เขาแล้วเนี่ยนะคะต้องวิ่งไปหาเงินเนี่ยเพื่อจะมาส่งดอกเบี้ยบางคนถ้ากู้เป็นรายวันนะคะก็ต้องไปหาเงินมาให้กับเจ้าหนี้ทุกวันเลยละค่ะฮะเพื่อนๆของน้องมีเนี่ยเหรอที่ไปหาเงินโดยการกู้เงินแล้วต้องเสียดอกเบี้ยค่ะแล้วอุ้ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าดอกเบี้ยล่ะจ๊ะน้องนีก็นั่นน่ะสิคะนี่อ่ะสงสารเพื่อนของมีมากเลยรู้มั้ยคะเนี่ยคือเขามีงานทำประจำอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ต้องส่งให้ทางบ้านด้วยนะคะบางเดือนถ้าเกิดเงินไม่พอเนี่ยก็ต้องวุ่นวายกันไปใหญ่เลยล่ะค่ะก็ต้องขอผัดเจ้าหนี้ไปเป็นบางเดือนเนี้ยต้องหลบหน้าไปเลยทำให้เสียการเรียนอีกด้วยนะคะเนี่ยนี่เพื่อนน้องนีกู้เงินเพื่อนที่เรียนด้วยกันเหรอฮะไม่ได้กู้คนที่เรียนด้วยกันหรอกค่ะแต่เพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยเป็นคนช่วยติดต่อแล้วก็ค้ำประกันให้ค่ะคนที่ค้ำประกันเนี่ยบางทีก็ต้องเดือดร้อนด้วยนะคะถ้าเกิดคนที่กู้ไม่นำดอกเบี้ยไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้ค่ะนั่นแหละสินั่นแหละจ้าเข้าทำนองสุภาษิตคำเพิงเพยของไทยไงคะว่าอยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า อยากเป็นขี้ข้าให้เป็นนายประกันไงคะน้องนีต้องจำไว้นะจ๊ะอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดน้องนีกู้มาใช้เองหรือว่าค้ำประกันให้ใครเนี่ยนะคะแล้วเกิดเขาไม่ส่งดอกเบี้ยเนี่ยน้องนีก็ต้องรับผิดชอบก็จะเดือดร้อนไงคะค่ะพี่นุชนีไม่เข้าไปยุ่งหรอกค่ะรับรองว่าจะไม่ทำให้พี่นุชเดือดร้อนแน่นอนเลยค่ะแล้วพี่วีคะแล้วการที่เกิดจะกู้เงินเนี่ยแล้วก็ต้องเสียดอกเบี้ยทำไมไม่เหมือนกับที่นีเรียนเลยนะคะแล้วเรื่องดอกเบี้ยที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยจะนำไปใช้ตอนไหนนะคะน้องนีนะเรื่องดอกเบี้ยที่เพื่อนน้องนีเนี่ยเสียให้กับเจ้าของเงินกู้นั่นแหละเป็นเงินนอกระบบหรือว่าเป็นเงินกู้ของเอกชนซึ่งลักษณะการเสียดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้กู้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ยและแหล่งเงินทุนที่คิดดอกเบี้ยตามความควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยพูดง่ายๆว่าคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดก็มี 1. ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส. 3. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 4. บริษัทเครดิตฟองซีเอ 5. สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำนั่นเองซึ่งในแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้และอัตราเสียดอกเบี้ยแตกต่างกันไปพี่วีคะแล้ววิธีการคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเนี่ยเขาคิดกันยังไงเหรอคะวิธีการคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับในแบบเรียนทั่วไปนั่นแหละเราจะต้องรู้จักกับคำเฉพาะเหล่านี้ซะก่อนคือ 1. ดอกเบี้ยหมายถึงจำนวนเงินซึ่งจ่ายตอบแทนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ให้กู้เมื่อมีการกู้ยืมหรือจ่ายตอบแทนให้เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าของเงินฝากเมื่อมีการฝากเงิน 2. เงินต้นหมายถึงเงินที่เจ้าของเงินกู้ให้กู้หรือเงินที่ลูกหนี้ขอกู้ยืมไปหรือเงินที่นำไปฝากธนาคาร 3. ระยะเวลาหมายถึงจำนวนวันสัปดาห์เดือนหรือปีที่ฝากเงินต้นไว้กับธนาคารหรือโดยทั่วไปเราจะคิดระยะเวลาเป็นปีโดยกำหนด1ปีเท่ากับ365วันหรือ360วันเท่ากับปีทางธุรกิจและเท่ากับ52สัปดาห์หรือเท่ากับ12เดือน 4. อัตราดอกเบี้ยหมายถึงผลประโยชน์ที่เจ้าของเงินพึงจะได้รับตามข้อตกลงซึ่งโดยทั่วไปจะคิดจากเงินต้น100บาทในระยะเวลา1ปี 5. เงินรวมหมายถึงผลรวมของเงินต้นกับดอกเบี้ยวิธีการคิดดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ให้นายศักดิ์เขาอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะโจทย์มีอยู่ว่าเงินต้น500บาทคิดเป็นดอกเบี้ย 8% จงหาดอกเบี้ยเมื่อครบ3ปีวิธีทำก็ให้พิจารณาจากความหมายของอัตราดอกเบี้ย 8% คือเงินต้น100บาทเวลา1ปีได้ดอกเบี้ย8
หารด้วย100บาทเงินต้น500บาทเวลา1ปีได้ดอกเบี้ย8หารด้วย100คูณ500บาทเงินต้น500บาทเวลา3ปีได้ดอกเบี้ย8หารด้วย100คูณด้วย500คูณด้วย3จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับ500คูณ3คูณ8หารด้วย100ถูกต้องและจากการหาดอกเบี้ยโดยวิธีการเปรียบเทียบบัญญัติอย่างนี้เราสามารถสรุปเป็นสูตรได้คือจากดอกเบี้ยเท่ากับ500คูณ3คูณ8หารด้วย100 500คือเงินต้นเขียนแทนด้วยต่อ3คือจำนวนปีเขียนแทนด้วยป8หารด้วย100คืออัตราดอกเบี้ยเขียนแทนด้วยอจะได้สูตรการหาดอกเบี้ยคือดอเท่ากับตอคูณด้วยปอคูณด้วยอโอ้โหพี่วีคะนี่เพิ่งจะเข้าใจอย่างชัดเจนก็วันนี้เองค่ะว่าสูตรดอกเบี้ยเนี่ยดอเท่ากับตอคูณปอแล้วก็คูณอมีความเป็นมายังไงบ้างแหมทีเนี้ยนี่ก็จะจำสูตรได้อย่างแม่นยำเลยล่ะค่ะครับน้องนีเนี่ยพอจะได้สูตรแล้วถ้ากันมาดูวิธีการใช้สูตรกันในตัวอย่างที่2นะครับเงินต้น 60,000 บาทระยะเวลานาน8เดือนอัตราดอกเบี้ย 5% จงหาดอกเบี้ยวิธีทำให้เขียนสูตรดอกเบี้ยคือดอเท่ากับตอคูณด้วยปอคูณด้วยอจะได้ว่าตอคือเงินต้นเท่ากับ 60,000 บาทปคือจำนวนปีโจทย์กำหนดมาเท่ากับ8เดือนทำให้เป็นปีจะได้8หารด้วย12ปีอคืออัตราดอกเบี้ย 5% ทำเป็นเศษส่วนจะได้5หารด้วย100นำค่าตปอแทนลงในสูตรดเท่ากับ 60,000 คูณ8หารด้วย12คูณ5หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ 2,000 บาทพี่วีคะแล้วถ้าโจทย์กำหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์แล้วก็เป็นวันจะทำยังไงคะก็ถ้าโจทย์กำหนดมาให้เป็นสัปดาห์และจำนวนวันเราก็ต้องเปรียบเทียบให้เป็นปีก่อนดูจากตัวอย่างนี้ก็แล้วกันเงินต้น 40,000 บาทในเวลา39สัปดาห์คิดอัตราดอกเบี้ย 9% จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่วิธีการทำก็ให้เขียนสูตรดอกเบี้ยคือดอเท่ากับตอคูณด้วยปอคูณด้วยอเงินต้นคือ 40,000 บาทเวลา39สัปดาห์ทำให้เป็นปีจะหารด้วย52จะได้39หารด้วย52ปีอัตราดอกเบี้ย 9% เขียนเป็นเศษส่วนเท่ากับ9หารด้วย100นำค่าของเงินต้นเวลาและอัตราดอกเบี้ยไปแทนในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 40,000 คูณ39หารด้วย52คูณ9หารด้วย100จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 2,700 บาทพี่วีคะและถ้าโจทย์กำหนดระยะเวลาเป็นจำนวนวันเราก็ต้องทำให้เป็นปีโดยการหารด้วย360หรือว่า365แล้วถ้าอย่างนั้นจะมีวิธีสังเกตยังไงล่ะคะวิธีสังเกตว่าจะหารด้วย360หรือ365นั้นให้ดูที่โจทย์ถ้าโจทย์กำหนดว่าเป็นปีทางธุรกิจให้หารด้วย360วันแต่ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นปีทางธุรกิจให้หารด้วย365วันเสมอเข้าใจไหมจ๊ะพี่วีคะแล้วอย่างในกรณีที่โจทย์กำหนดระยะเวลามาเป็นวันที่อย่างเช่นกู้เงินมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนแล้วก็นำมาใช้คืนในวันที่8ตุลาคมจะมีวิธีคิดยังไงคะถ้าเป็นกรณีที่น้องนีพูดมานั้นเนี่ยจะมีวิธีคิดเวลาก็คือวันแรกที่กู้ยืมจะไม่คิดเวลาแต่จะคิดตั้งแต่วันถัดไปจนถึงวันสุดท้ายดูตัวอย่างนะน้องนี้ก
ู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนวันแรกไม่คิดจะเหลือเวลาที่คิดในเดือนมิถุนายนเท่ากับ30ลบ10เท่ากับ20วันเดือนกรกฎาคมเท่ากับ31วันเดือนสิงหาคมเท่ากับ31วันเดือนกันยายนเท่ากับ30วันเดือนตุลาคมเท่ากับ8วันรวมระยะเวลา120วันเทียบเป็นปีจะได้เท่ากับ120หารด้วย365เทียบเป็นปีธุรกิจเท่ากับ120หารด้วย360พี่วีคะสูตรการหารดอกเบี้ยเนี่ยนี่เคยเห็นในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะบางเล่มเนี่ยเป็นดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100แต่พี่วีอธิบายสูตรดอกเบี้ยคือดอเท่ากับตอคูณปอแล้วก็คูณอทำไมไม่เหมือนกันล่ะคะพี่ว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะน้องนีมีเรื่องให้พี่ต้องอธิบายแล้วอ่ะฟังสูตรการหาดอกเบี้ยที่พี่สอนให้กับน้องนีเนี่ยเห็นจากในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไหมนั่นก็คือสูตรเดียวกันนั่นแหละครับนะจะแตกต่างกันตรงที่มี100เป็นตัวหารความจริงแล้วเนี่ย100จะหารตรงอัตราดอกเบี้ยก็คือดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะต้องเป็นร้อยละเสมอดังนั้นอ๋อจึงไม่จำเป็นต้องเขียนส่วน100ไว้ก็ได้เพราะเมื่อมีการแทนค่าของอัตราดอกเบี้ยโดยการทำให้เป็นเศษส่วนจะหารด้วย100อยู่แล้วแล้วสูตรที่พี่วิอธิบายมาเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างล่ะคะเรื่องประโยชน์นี่ไม่ต้อง พี่อธิบายเอง สูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอนี้จะทำให้การแทนค่าไม่ยุ่งยากในกรณีที่จำนวนปีไม่เป็นจำนวนเต็มดูตัวอย่างนะครับจากสูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอแล้วเงินต้นเท่ากับ 1,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ8เดือนเท่ากับ8หารด้วย12เท่ากับ2หารด้วย3ปีอัตราดอกเบี้ย 5% ทำให้เป็นเศษส่วนจะได้5หารด้วย100แล้วนำค่าตอปอไปแทนในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 1,000 คูณ2หารด้วย3คูณ5หารด้วย100แต่ถ้าใช้สูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100เมื่อแทนค่าแล้วจะได้ดอเท่ากับ100คูณด้วย2หารด้วย3คูณด้วย5ทั้งหมดหารด้วย100ทำให้ยุ่งยากเพราะจะเป็นเศษซ้อนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะทำยังไงดีคะถ้าเป็นอย่างนี้วิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือให้เลื่อน100ไปหารที่5ซึ่งค่าจะได้เท่าเดิมนะอย่างเงี้ยใครไม่รู้เทคนิคก็จะทำยากนะคะดีใจจังเลยที่ได้ฟังคำอธิบายจากพี่วีแล้วสูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100จะใช้ประโยชน์ตอนไหนล่ะคะสำหรับสูตรที่มี100เป็นตัวหารนั้นเหมาะสำหรับการหาค่าตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเช่นต้องการหาเงินต้นให้สังเกตดูการใช้สูตรนะครับจากสูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100ถ้าต้องการหาค่าเงินต้นจะใช้วิธีการแก้สมการโดยหาค่าตอโดยย้าย100ไปคูณกับดอและย้ายปอคูณอไปหารซึ่งจะอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็นดอคูณ100หารด้วยปอคูณอเท่ากับตอกลับข้างจะได้ตอเท่ากับดอคูณ100หารด้วยปอคูณอในทำนองเดียวกันเราก็จะหาตัวอื่นได้โดยวิธีเดียวกันจะได้ปเท่ากับดคูณ100หารด้วยตอคูณออเท่ากับดคูณ100หารด้วยตอคูณปอลองพิจารณาทำโจทย์ข้อนี้ดู
จงหาเงินต้นที่ให้กู้เป็นระยะเวลา5ปีคิดอัตราดอกเบี้ย 12% จะได้ดอกเบี้ย 25,800 บาทโจทย์ในข้อนี้จะแสดงวิธีทำ2วิธีวิธีที่1ใช้สูตรเงินต้นตอเท่ากับดอคูณ100หารด้วยปอคูณอหาเงินต้นเท่ากับเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่ากับ 25,800 บาทจำนวนปีเท่ากับ5ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% แทนค่าในสูตรจะได้ตอเท่ากับ 25,800 คูณ100หารด้วย5คูณ12เงินต้นเท่ากับ 43,000 บาทส่วนอีกวิธีหนึ่งก็ใช้สูตรเดิมคือดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100เมื่อแทนค่าจะได้ 25,800 เท่ากับต่อคูณ5คูณ12หารด้วย100แก้สมการหาค่าต่อจะได้ 25,800 คูณด้วย100หารด้วย5คูณ12เท่ากับต่อเงินต้นเท่ากับ 43,000 บาทโอ้โหนี่เข้าใจแล้วล่ะค่ะพี่อธิบายตั้งนานท่านน้องนี้ไม่เข้าใจพี่เสียใจแย่เลยเข้าใจเห็นไหมนี่ได้ข้อสรุปแล้วถ้าเกิดเราจำสูตรดอกเบี้ยเงินต้นจำนวนปีแล้วก็อัตราดอกเบี้ยได้เนี่ยเราก็จะทำเร็วขึ้นและถ้าเราต้องการจำสูตรเดียวก็อาศัยการแก้สมการช่วยหาค่าได้ใช่ไหมคะแล้วน้องนีชอบวิธีไหนมากกว่ากันล่ะนีชอบวิธีที่2มากกว่าค่ะเพราะว่านีจำสูตรเดียวก็คือดอเท่ากับตอคูณปอคูณอส่วนโจทย์จะถามอะไรก็ใช้วิธีแทนค่าแล้วก็แก้สมการเอาหาคำตอบค่ะมันก็แค่เก่งแค่ธรรมดาเท่านั้นแหละนี่แต่พี่มีโจทย์อยู่ข้อนึงรับรองว่าน้องนีเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่านายวีเขายังไม่ได้สอนเอามาเลยค่ะตอนนี้นี่กำลังเข้าใจโจทย์แบบไหนก็ได้เท่านั้นแหละค่ะงั้นเอาไปเลยฟังโจทย์ให้ดีๆนะจ๊ะค่ะเงินต้น 200,000 บาทให้กู้เป็นเวลา5ปีโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 9% จะได้เงินรวมเท่าไหร่เอาแหละนี่จะเลือกทำตามวิธีที่มีเข้าใจแล้วกันนะคะสูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอหารด้วย100เงินต้นเท่ากับ 200,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ5ปีอัตราดอกเบี้ย 9%แทนค่าจะได้ดอเท่ากับ 200,000 คูณ5คูณ9หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ 90,000 บาทเสร็จแล้วค่ะดอกเบี้ย 90,000 บาทถูกต้องไหมคะพี่ศักดิ์ไม่ถูกต้องจ้ะแล้วมันผิดตรงไหนอะคะสูตรการหาดอกเบี้ยก็ถูกคูณหารก็ถูกผิดตรงไหนคะน้องนี่ตอบว่าอะไรพี่ฟังไม่ถนัดก็ดอกเบี้ย 90,000 บาทไงคะแล้วพี่ตั้งโจทย์ว่าไงอ่ะน้องนีจำได้ป่ะโจทย์ก็ถามดอกเบี้ยเอ๊ะไม่ใช่อ่ะถามเงินรวมนี่นะไม่ยอมอ่ะพี่ศักดิ์ขี้โกงนั่งเรียนเรื่องดอกเบี้ยคงต้นอยู่แล้วพี่ศักดิ์มาถามเงินรวมได้ยังไงอ่ะคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะพี่วีเอาคนละเรื่องได้ยังไงอ่ะก็มันเรื่องเดียวกันน่ะมันจะคนละเรื่องได้ยังไงไอ้เรื่องเงินรวมเนี่ยนะพี่ได้อธิบายให้น้องนีฟังแต่แรกแล้วลองคิดทบทวนดูสิคิดได้แล้วค่ะคิดไม่ใช่สงสัยจะเท่ากับ 290,000 บาทใช่ไหมคะเพราะว่าเงินรวมเนี่ยจะเท่ากับเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยใช่ไหมคะพี่ซามเก่งเก่งจริงเลยเนี่ยน้องสาวใครกันเนี่ยนะสวยด้วยเก่งพี่นุชอ๋อพี่นุชก็ต้องน้องสาวของนุชสิคะใช่ไหมคะคุณวีแบบพี่สาวฉลาดอย่างนี้แล้วน้องสาวจะไม่ฉลาดได้ยังไงล่ะครับนั่นนั่นเห็นไหมเป็นคนเริ่มต้นผลประโยชน์ไปอยู่ที่อาชีแล้วแหละ
พักทานขนมก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะพี่นุชคะเป็นลมนี่ก็พอฟังได้แล้วนะคะแต่เป็นแรงเนี่ยต้องแย่แน่ๆเลยล่ะค่ะแต่นี่ว่าพี่นุชก็คงช่วยไม่ได้มากหรอกค่ะนอกจากพี่วีอ่ะแล้ววันนี้พี่วีอยู่หรือเปล่านะอ๋อเดี๋ยวนี้หาว่าพี่ช่วยอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมต้องไปพึ่งคนอื่นเขาน่ะทีหน้าทีหลังอ่ะอย่ามาขอความช่วยเหลือจากพี่ก็แล้วกันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะโถใครจะว่าพี่นุชอย่างนั้นก็เนี่ยที่บอกว่าช่วยไม่ได้อ่ะก็มีเรื่องดอกเบี้ยทบต้นอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจด้วยอ่ะไหนแล้วเป็นยังไงจ๊ะเรื่องดอกเบี้ยทบต้นน่ะมันยากเย็นขนาดไหนเชียวอย่าลืมนะตอนที่พี่เรียนเนี่ยพี่ได้เกียรตินิยมชูนะเรื่องดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันเรื่องเล็กโอ้โหตายแล้วจริงเหรอคะพี่นุชก็นี่คิดว่าพี่นุชไม่ได้จบคณิตศาสตร์มาคิดว่าสอนไม่ได้นะสิคะถ้าอย่างนั้นพี่นุชก็ช่วยอธิบายความหมายของดอกเบี้ยทบต้นให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีทำยังไงบ้างค่ะได้จ้ะดอกเบี้ยทบต้นเป็นดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นในแต่ละครั้งซึ่งไม่คงที่เหมือนกับดอกเบี้ยคงต้นการคิดดอกเบี้ยวิธีนี้จะคิดเป็นช่วงๆคือหลังจากคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นครั้งแรกแล้วเงินต้นครั้งที่2จะเกิดจากดอกเบี้ยครั้งแรกรวมกับเงินต้นครั้งแรกทำเช่นนี้จนถึงระยะเวลาที่กำหนดถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะจ๊ะก็คือการที่นำเงินไปฝากธนาคารพอครบปีธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยให้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ถอนเงินออกมาเนี่ยจำนวนเงินที่ฝากก็จะเพิ่มขึ้นเราก็เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นเป็นไงจ๊ะน้องมีพอจะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะพี่นุชก็อธิบายได้ชัดเจนดีมากแต่พี่วีสิคะหายไปไหนไม่รู้นะคะไม่เห็นมาสักทีใครอยู่ไหมครับพี่มาพูดถึงก็มาพอดีแล้วกำลังคุยเรื่องอะไรอยู่ครับนั่งนี้ได้ไหมครับเชิญเลยค่ะกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ครับพี่นุชกำลังอธิบายเรื่องดอกเบี้ยทบต้นให้นีฟังอยู่ค่ะแล้วก็เข้าใจดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าคุณนุชเก่งอยู่แล้วได้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งชัวร์หน่อยนะคะว่าแต่ว่านุชเนี่ยคงอธิบายได้ไม่ดีเท่าคุณวีแล้วค่ะถ้าไงคุณวีช่วยอธิบายให้เยนีฟังหน่อยได้ไหมคะเอ๊หรือว่าคุณวีมีธุระคะถ้ามีธุระไปทำธุระก่อนก็ได้นะคะโอ้เปล่าครับผมไม่ได้มีธุระอะไรหรอกครับนุชครับคืออยู่บ้านก็เหงาครับอยู่คนเดียววันนี้ไหนน้องนีบอกว่าจะให้พี่คุยเรื่องดอกเบี้ยทบต้นอะไรนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอพี่ดูโจทย์ก่อนพี่ถึงจะอธิบายได้ไหนโจทย์นี่เลยค่ะโอ้ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วตรงเนี้ยค่ะฝากเงินไว้กับธนาคาร 1,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 6% จงหาดอกเบี้ยทบต้นเมื่อฝากครบ2ปีก่อนอื่นหาดอกเบี้ยในปีที่1โดยการใช้สูตรหาดอกเบี้ยคงต้นปีที่1ดอเท่ากับตอคูณปคูณอเงินต้นเท่ากับ 1,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ1ปีอัตราดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับ6หารด้วย100แทนค่าในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 1,000 คูณ1คูณ6หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ60บาทเงินรวมปีที่1เท่ากับ 1,000 บวก60เท่ากับ 1,060 บาทจะได้เป็นเงินต้นของปีที่2ต่อไปปีที่2ดอเท่ากับตอคูณปคูณอเงินต้นเท่ากับ 1,060 บาทจำนวนปีเท่ากับ1ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6% เท่ากับ6หารด้วย100แทนค่าในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 1,060 คูณ1คูณ6หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ 63.60 บาทเงินรวมปีที่2เท่ากับ 1,060 บวก 63.60 เท่ากับ 1,123.60 บาทจะหาดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับเงินรวม
ลบเงินต้นเท่ากับ 1,123.60 ลบ 1,000 ดังนั้นจะได้ดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 123.60 บาทถ้าจะให้เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นเนี่ยต้องดูโจทย์อีกข้อนนะอย่างที่พี่ดูเนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะจงหาดอกเบี้ยทบต้นของเงิน 10,000 บาทในเวลา3ปีคิดอัตราดอกเบี้ย 10% วิธีคิดก็เหมือนตัวอย่างแรกแต่ตัวอย่างนี้จะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นปีที่1ดอเท่ากับตอคูณปอคูณอเงินต้นเท่ากับ 10,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ1ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% เท่ากับ10หารด้วย100แทนค่าในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 10,000คูณ1คูณ10หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ 1,000 บาทเงินรวมปีที่1เท่ากับ 10,000 บวก 1,000 เท่ากับ 11,000 บาทปีที่2ดอเท่ากับตอคูณปอคูณอเงินต้นเท่ากับ 11,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ1ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% เท่ากับ10หารด้วย100แทนค่าในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 11,000 คูณ1คูณ10หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ 1,100 บาทเงินรวมปีที่2เท่ากับ 11,000 บวก 1,100 บาทเท่ากับ 12,100 บาทปีที่3ดอเท่ากับปอคูณปอคูณอเงินต้นเท่ากับ 12,100 บาทจำนวนปีเท่ากับ1ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% เท่ากับ10หารด้วย100แทนค่าในสูตรจะได้ดอเท่ากับ 12,100 คูณ1คูณ10หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ1,210 บาทเงินรวมปีที่3เท่ากับ 12,100 บวก 1,210 บาทเท่ากับ 13,310 บาทหาดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับเงินรวมลบเงินต้นเท่ากับ 13,310 ลบ 10,000 ดังนั้นดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 3,310 บาทหรือหาผลรวมของดอกเบี้ยในแต่ละปีก็จะได้คือ 1,000 บวก 1,100 บวก 1,210 บาทเท่ากับ 3,310 บาทโอ้โหพี่อธิบายได้ชัดเจนมากเลยค่ะอธิบายก็เป็นขั้นตอนแล้วก็ทำได้ง่ายมากคือก่อนจะมีวิธีให้เร็วกว่านี้มั้ยคะมีสิพี่รู้ว่าน้องนีเป็นคนชอบความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จึงคิดโจทย์มาให้ทำด้วยแหละเอ๊ะไม่ใช่เขามีวิธีไว้อยู่แล้วเหรอคะเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนั่นแหละแม่แล้วพี่ก็เอาคิดมาดัดแปลงมาให้น้องนีได้ทำไงถ้างั้นเดี๋ยวลองดูสูตรนี้นะสูตรมีอยู่ว่ารอเท่ากับตอคูณในวงเล็บ100บวกอหารด้วย100ทั้งหมดยกกำลังปอโดยกำหนดให้รอเท่ากับเงินรวมตอเท่ากับเงินต้นอเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปอเท่ากับจำนวนปีหรือจำนวนงวดลองดูวิธีการใช้สูตรจากโจทย์นี้นะครับฝากเงินไว้กับธนาคาร 1,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 6%จงหาดอกเบี้ยทบต้นเมื่อฝากครบ2ปีสูตรรอเท่ากับตอคูณในวงเล็บ100บวกอหารด้วย100ทั้งหมดยกกำลังปอเงินต้นเท่ากับ 1,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ2ปีหรือยกกำลัง2อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6% แทนค่าสูตรจะได้รอเท่ากับ 1,000 คูณในวงเล็บ100บวก6ห
หารด้วย100ทั้งหมดยกกำลัง2รอเท่ากับ 1,000 คูณในวงเล็บ106หารด้วย100ทั้งหมดยกกำลัง2วงเล็บยกกำลัง2จะได้รอเท่ากับ 1,000 คูณ 11,236 หารด้วย 10,000 เพราะฉะนั้นเงินรวมเท่ากับ 1,123.60 บาทดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 1,123.60 ลบ 1,000 เท่ากับ 123.60 บาทวีเฮ้ยวีอยู่หรือเปล่าวะฮะโถ่ไอ้วีอยู่หรือเปล่าเอ๊ะพี่เสียใครไปโกนอยู่หน้าบ้านกันน่ะพี่สากนี่ฮะไอ้วีไอ้วีอยู่หรือเปล่าเอ้ยมีใครอยู่บ้างไหมครับเฮ้ยวีอยู่นี่อยู่นี่อยู่บ้านนี่วีโอ้ยใครมาเรียกเนี่ยโอ้ยฉันนึกอยู่แล้วว่าต้องไปนายมาทำไรเอ้าแล้วนายมาทำอะไรที่นี่เราเข้ามาหาน้องนีเข้ามาช่วยสอนนะอ้าวเออเออไว้เปิดให้หน่อยดิประตูล็อกมั้งเข้ามาไม่ได้หรอกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววีวีมานี่คนดีโอ้ยเปิดประตูให้หน่อยดิโอ้ใจร้ายว่ะฉันเพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื่อยเนี่ยเอออ้าวคุณศักดิ์เข้ามาสิคะประตูไม่ได้ล็อกหรอค่ะอ้าวอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวศักดิ์เขาต้องกลับไปหุงข้าวที่บ้านนะครับเฮ้ยเอ้ยโอ้เข้าแป๊บเดียวเข้าเลยก่อนหน้าไปหุงข้าวก่อนละกันโอ้โหเอ้ยถูกเฮ้ยเดี๋ยววีเออคุณศักดิ์คะเดี๋ยวคุณศักดิ์หุงแต่ข้าวอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากับข้าวนุชทำเผื่อไว้แล้วค่ะครับครับไอ้เดี๋ยววีอะไรเฮ้ยมานี่ก่อนดินี่ห้ามจิบนุชนุ้ยว่ามาห้ามอะไรได้ไงเล่าไปหุงข้าวไปเฮ้ยแต่ไม่ต้องกลัวไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนเออเดี๋ยวค่อยๆเรื่อยๆแต่สบายไปหุงข้าวโอ้ยเฮ้ยห้ามจิบคุณนุชนุ้ยเดี๋ยวหุงข้าวแป๊บเดียวไปเออไปนะครับไปหุงข้าวไหนครับถึงไหนแล้วครับอ้าวอ้าวแล้วพี่ศักดิ์ทำไมไม่เข้ามาล่ะคะอ๋อวันนี้เวรศักดิ์เขาต้องหุงข้าวนะครับผมไม่ต้องหุงไหนไหนเรามาเรียนกันถึงไหนแล้วมาว่ากันต่อเลยดีกว่ายกเรียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้าวหุงเสร็จพอดีเราทานข้าวนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยดีกว่าโจทย์เนี่ยก็มีอยู่ว่าจงหาดอกเบี้ยเงินต้น 12,000 บาทในเวลา1ปีคิดอัตราดอกเบี้ย 8% โดยคิดทบต้นครึ่งปีต่อครั้งโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะให้คิดดอกเบี้ยทีละครึ่งปีโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ฟังงวดที่1ดอเท่ากับตอคูณปอคูณอเงินต้นเท่ากับ 12,000 บาทจำนวนปีเท่ากับ1หารด้วย2ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 8% แทนค่าจะได้ดอเท่ากับ 12,000 คูณ1หารด้วย2คูณ8หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ480บาทเงินรวมงวดที่1เท่ากับ 12,000 บวก480เท่ากับ 12,480 บาทงวดที่2ดอเท่ากับตอคูณปอคูณอดอเท่ากับ 12,480 คูณ1หารด้วย2คูณ8หารด้วย100ดังนั้นดอกเบี้ยเท่ากับ 499.20 บาทเงินรวมงวดที่2เท่ากับ 12,480 บวก 499.20 เท่ากับ12,979.20 งวดที่3ดอเท่ากับตอคูณปอคูณอแทนค่าแล้วจะได้ดอเท่ากับ 12,979.20 คูณ1หารด้วย2คูณ8หารด้วย100เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเท่ากับ 519.168 บาทดอกเบี้ยทบต้นก็นำดอกเบี้ยทั้ง3งวดมารวมกันเท่ากับ
480บวก 499.20 บวก 519.168 จะได้เท่ากับ 1,498.368 บาทพี่วีคะแล้วถ้าเกิดจะหาดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยค่ะโดยการหาเงินรวมงวดที่3แล้วเอาเงินต้นมาลบออกจะได้คำตอบเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนกันสิครับถ้าน้องเนยหาเงินรวมงวดที่3ได้ก็จะได้ดังนี้ 12,979.20 บวก 519.168 เท่ากับ 13,498.368 ดอกเบี้ยทบต้นก็จะได้ 13,498.368 ลบ 12,000เท่ากับ 1,498.368 บาทซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับการหาโดยนำดอกเบี้ยแต่ละงวดมารวมกันเข้าใจไหมจ๊ะนี่ต้องขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะเป็นไรที่ช่วยอธิบายแล้วก็แนะนำวิธีคิดเรื่องดอกเบี้ยทบต้นนี่ก็เข้าใจละเอียดอย่างลึกซึ้งเลยล่ะค่ะใครมาแล้วครับหรือว่าคุณมาแล้วครับเอ๊ะพี่ศักดิ์ถืออะไรมาคะนั่นน่ะทำไมต้องหลบๆซ่อนๆเลยอ่ะอย่าไปสนใจหรือว่าใบโพยหวยเอ๊ะแต่วันนี้ก็ไม่ใช่วันหวยออกนี่คะอะไรคะเนี่ยจริงแล้วตอบหน่อยสิคะมันไม่ใช่ใบหวยอะไรพี่เห็นว่าในวีอ่ะเขากำลังสอนน้องนีอยู่ใช่ไหมเรื่องไอ้แบบทดสอบไอ้ดอกเบี้ยทบต้นอะไรเนี่ยก็ใช่ก็เลยจะเอามาให้น้องนีลองทำดูสักข้อเพื่อน้องนีจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นไงครับค่ะนี่ข้อนี้ก็มีอยู่ว่าจงหาดอกเบี้ยทบต้นของเงินต้น 3,000 บาทในเวลา3ปีอัตราดอกเบี้ย 9% สูตรรอเท่ากับตคูณในวงเล็บ100บวกอหารด้วย100ทั้งหมดยกกำลังปเงินต้นเท่ากับ 3,000 บาทจำนวนงวดเท่ากับ3งวดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 9% แทนค่าจะได้รอเท่ากับ 3,000 คูณในวงเล็บ100บวก9หารด้วย100ทั้งหมดยกกำลัง3รอเท่ากับ 3,000คูณ 1,295,029 หารด้วย1ล้านเงินรวมเท่ากับ 3,885.087 บาทเพราะฉะนั้นจะได้ดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ 3,885.087 ลบด้วย 3,000 จะได้เท่ากับ 885.087 บาทโอ้โหไม่น้องนีเก่งจังเลยครับอื้อหือนี่แทนค่าก็ถูกเขียนสูตรก็ถูกแน่นอนค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อคิดได้ยังไงเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์พี่วีนี่คะก็ต้องเก่งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ละพี่วีคงไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ขายหน้าหรอกจริงมั้ยคะแพ้เลยนี่ถ้าเกิดว่าไปเรียนนี่ต้องได้คะแนนดีแน่ๆเลยนี่ต้องขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะที่ให้นี่ได้ความรู้เนี่ยถ้าเกิดเทอมหน้านะนี่ได้เกรดดีๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาติวทั้งห้องเลยดีไหมคะดีจ้ะดีทำไมงั้นดีๆในวีก็ชอบโอเคนะคะนะนี่คิดว่านี่ไม่ต้องคิดมากเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราพักกินข้าวก่อนดีกว่าข้าวเริ่มWe'll be right back.
ต้องมีลีลาแล้วพี่สาเขาหายไปไหนแค่ได้เห็นหายไปหลังบ้านทำอะไรตั้งนานคะอ๋อเห็นเขาเอาทีวี21นิ้วมาทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าเขาจะหาคือตั้งไม่รู้ว่าน่ะหรอคะอุ๊ยโอ้โหเอ้าทำเองดิเอามาเองไม่ใช่เหรอโหยน่าช่วยหน่อยเลยน่ะนะแหมทีนี้ละสุภาพเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานเอ้าเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวๆๆ1 2เฮ้ยเอาแล้วทีวีเพื่อนน่ะเอาจะไว้ไปไหนเอาไว้ไปไหนหัวเครื่องใหญ่นะคะแม่ทำให้นุ่มกล้ามขึ้นทีหลังก็ไม่ต้องนะถ้าเกิดไม่เรียกอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งขอบใจเพื่อนไม่เป็นไรขอบใจแล้วยังไงคะเนี่ยคิดยังไงซื้อทีวี21นิ้วคะเนี่ยอ๋อก็จริงๆแล้วไม่ใช่ผมหรอกครับเป็นของพี่สาวนะลูกพี่ลูกน้องกันคือแบบว่าเขาจะซื้อเป็นฝากคุณพ่อเขาซึ่งเป็นคุณลุงผมที่อยู่อยุธยาเนี่ยแหละครับทีนี้เขาก็เลยฝากมาด้วยเลยแล้วมันยังไงราคาคงจะแพงน่าดูนะคะอ๋อไม่แพงหรอกครับเขาซื้อเงินผ่อนนะครับเงินผ่อนเหรอครับผมเงินผ่อนครับเงินผ่อน21นิ้วครับราคาก็ต้องแพงนะคะใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้นุชเริ่มสนใจแล้วล่ะค่ะยังไงคุณบีช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับจะให้ผมอธิบายได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องการซื้อด้วยเงินผ่อนให้ฟังนะฮะตั้งใจฟังนะครับก็คือการซื้อด้วยเงินผ่อนนี้นะครับก็หมายถึงการซื้อสินค้าด้วยวิธีการผ่อนชำระเป็นงวดๆตามแต่จะตกลงกันและกรรมสิทธิ์ในสินค้าจะต้องตกเป็นของผู้ซื้อผู้ขายจะเรียกสินค้าคืนไม่ได้แต่มีสิทธิเรียกเงินที่ค้างชำระคืนจนครบตามสัญญาได้ในวีน้องนีและคุณนุชครับอย่าลืมสิยังมีการซื้อเงินผ่อนอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเช่าซื้อไงล่ะครับอ๋อการเช่าซื้อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายความหมายของการเช่าซื้อเองแล้วกันนะฮะการเช่าซื้อหมายถึงการซื้อสินค้าด้วยวิธีการชำระเงินเป็นงวดเช่นเดียวกับการซื้อเงินผ่อนแต่ผู้ซื้อจะยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบตามสัญญาที่ทำไว้หากผู้เช่าซื้อทำผิดสัญญาผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะเรียกสินค้าคืนได้ส่วนเงินที่ชำระไปแล้วจะถูกลิฟและถูกเรียกคืนไม่ได้พี่วีคะตอนที่อธิบายเรื่องการซื้อเงินผ่อนนี่สงสัยว่าผู้ขายเนี่ยเขาจะมีวิธีเก็บเงินที่ค้างชำระได้ยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากการซื้อขายถ้าผู้ซื้อไม่ชำระค่างวดผู้ขายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดสินค้าคืนได้แต่จะเรียกเงินที่ค้างชำระได้โดยไปฟ้องต่อศาลนะซึ่งวิธีนี้ผู้ขายจะเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลามากอย่างนี้ผู้ขายก็ต้องชอบวิธีเช่าซื้อมากกว่าซื้อเงินผ่อนสิคะใช่แล้วจ้ะเพราะว่าการเช่าซื้อถ้าผู้ซื้อผิดสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็ผู้ขายจะยึดสินค้าได้เลยแบบเนี้ยผู้ซื้อต้องเสียเปรียบขายยากสิคะนี่คำถามเนี้ยพี่ขอตอบเองนะนี่ในวีฉันขอตอบคำถามนี้ให้น้องนีเธอเองแล้วกันนะพูดไปเลยพูดไปเลยพี่ว่านะถ้าผู้ซื้อเนี่ยไม่ผิดสัญญากับผู้ขายแล้วเราก็ผู้ซื้อจะไม่โดนผู้ขายยึดแน่นอนแล้วการซื้อขายพวกเงินผ่อนเนี่ยก็ต้องดูที่กำลังทรัพย์ด้วยว่ากำลังทรัพย์ของเราเนี่ยพอไหมถ้าเกิดว่ากำลังทรัพย์ของเราไม่พอเนี่ยก็อย่าไปซื้อนะพอซื้อมาแล้วก็ส่งไม่พอแล้วเกิดปัญหาแล้วสัญญาสัญเยออะไรเนี่ยก็ต้องอ่านให้ดีรู้ไหมครับเพราะว่าสัญญาแต่ละบริษัทเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าบริษัทไหนสัญญาไม่ดีแล้วก็เลือกหาบริษัทใหม่ซึ่งมีเยอะแยะมากไปเอ๊ะว่าแต่ว่าน้องนีสนใจทำไมฮะเรื่องเงินผ่อนนี่เอ๊ะว่าน้องนีสนใจนี่บอกพี่ได้นะพี่สามารถที่จะพาน้องนีไปซื้อได้เลยสนใจสิคะคุณนีกำลังเรียนเรื่องดอกเบี้ยจากการซื้อเงินผ่อนอยู่นี่คะแต่อยากจะทราบว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยกับการซื้อขายจริงมันจะเหมือนกันหรือเปล่าคะอะไรนะน้องนีนี่บอกว่าเนื้อหาที่เรียนน่ะจะเหมือนกับการซื้อขายจริงหรือเปล่าช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิคะได้สิเพราะมันก็เหมือนกันน่ะแหละเอามาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังกันแล้วกันนะตั้งใจฟังนะการซื้อเงินผ่อนหมายถึงการซื้อสินค้าที่ต้องจ่ายเงินเป็นงวดๆราคาสินค้าที่ซื้อด้วยเงินผ่อนจ
จะสูงกว่าราคาเงินสดเพราะคำนวณเป็นดอกเบี้ยรวมเข้ากับเงินสดมีลำดับขั้นตอนการทำดังนี้ขั้นแรกจะต้องหาราคาสินค้าเงินสดหรือราคาสินค้าที่ซื้อหรือสินค้าที่ขายเงินสดขั้นที่2ก็หาดอกเบี้ยไหนน้องนีลองบอกพี่มาพี่ว่าจะใช้สูตรไหนดีอย่าให้เสียชื่อนะเพราะว่าเรียนเรื่องดอกเบี้ยคงต้นแล้วก็ทบต้นมาแล้วเนี่ยบอกพี่มาสิหาดอกเบี้ยก็ต้องใช้สูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอโดยที่ดอย่อมาจากดอกเบี้ยตอย่อมาจากเงินต้นหรือจำนวนเงินที่จะนำมาคิดดอกเบี้ยปอย่อมาจากจำนวนปีในที่นี้หมายถึงระยะเวลาที่ผ่อนชำระอย่อมาจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะกำหนดมาในรูปของร้อยละแต่เวลาที่แทนค่าในสูตรจะอยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะต่อไปก็ขั้นที่3คำนวณหาราคาเงินผ่อนราคาเงินผ่อนเท่ากับราคาเงินสดบวกดอกเบี้ยขั้นที่4คำนวณหาเงินงวดหมายถึงเงินที่จะต้องผ่อนชำระต่องวดเงินงวดเท่ากับราคาเงินผ่อนหารด้วยจำนวนงวดโอ้โหนี่เพื่อนเราโอ้โหอธิบายเป็นฉากๆเลยสมกับที่เป็นอาจารย์อธิบายได้ดีมากเลยอ่ะเข้าใจง่ายก็แน่อยู่แล้วล่ะค่ะคุณวีอ่ะเก่งแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับไม่ยอมครับจริงๆแล้วผมก็สอนได้นะครับคุณนุชไม่แพ้ในวีหรอกครับนี่น้องนีพี่ว่านะอาจารย์วีก็ดีอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนอาจารย์เลยไม่เป็นไรมั้งคะก็พี่สาวเขาต้องนำไปใช้งานจริงอยู่แล้วอ่ะก็คงสอนได้มั้งจริงไหมคะได้เลยน้องนีพี่ทำมาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายอยู่แล้วนะพี่สามารถอธิบายน้องนีฟังได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายเกี่ยวของจริงนี่เลยดีกว่านะยกตัวอย่างจากของจริงๆโอเคโทรทัศน์สีราคาเงินสด 12,500 บาทถ้าซื้อเงินผ่อนคิดดอกเบี้ยในอัตรา 12%ชำระเดือนละเท่าๆกัน10เดือนผู้ซื้อจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่จากที่โจทย์กำหนดให้เราสามารถนำมาทำตามขั้นตอนได้ดังนี้1หาราคาเงินสดของสินค้าที่โจทย์กำหนดให้คือ12,500 บาทเราเรียกว่าเงินต้นซึ่งจะนำไปแทนค่าในสูตรขั้นที่2หาดอกเบี้ยโดยการใช้สูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณออเงินต้นคือ12,500 บาทนำไปแทนค่าตัวต่อจำนวนปีคือระยะเวลาที่ผ่อนชำระทั้งหมด10เดือนทำให้เป็นปีโดยการหารด้วย12จะได้10หารด้วย12ปีนำไปแทนค่าตัวต่ออัตราดอกเบี้ย 12% 12% ทำเป็นเศษส่วนเท่ากับ12หารด้วย100นำไปแทนค่าตัวอจะได้รอเท่ากับ 12,500 คูณ10หารด้วย12คูณ12หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ 1,250 บาทขั้นที่3หาราคาเงินผ่อนก็จะนำดอกเบี้ยที่หาได้ไปรวมกับเงินต้นหรือราคาเงินสดราคาเงินผ่อนเท่ากับ12,500 บวก 1,250 เท่ากับ 13,750 บาทขั้นที่4การคำนวณเงินงวดให้นำราคาเงินผ่อนหารด้วยจำนวนงวดคือ 13,750 หารด้วย10เท่ากับ 1,375 เพราะฉะนั้นผู้ซื้อจะต้องผ่อนรายเดือนเดือนละ 1,375 บาทพี่สาคะคแล้วการซื้อเงินผ่อนส่วนมากค่ะจะต้องมีเงินดาวเงินดาวที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงล่ะคะอ๋อเงินดาวที่ว่าเนี่ยนะก็คือการที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขายจำนวนหนึ่งก่อนรู้ป่ะแล้วก็เงินในส่วนที่เหลือของราคาเงินสดเนี่ยจะหักด้วยเงินดาวเราก็จะนำไปคิดดอกเบี้ยและทำตามระดับขั้นเหมือนเดิมทุกอย่างลองดูตัวอย่างกันเลยนะครับโทรทัศน์สีราคาเงินสด
12,500 บาทผู้ซื้อเงินผ่อนต้องจ่ายเงินดาว 2,500 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระภายใน10เดือนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 12% ผู้ซื้อจะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ในการคำนวณเนี่ยนะฮะก็ยึดหลัก4ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นแรกราคาเงินสดเท่ากับ 12,500 บาทผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินดาว 2,500 บาทส่วนที่เหลืออีกคือเท่ากับ 12,500 ลบด้วย 2,500 เท่ากับ 10,000 เราเรียกว่าเงินสดค้างชำระเท่ากับ 10,000 บาทและจะนำจำนวนเงินนี้ไปคำนวณหาดอกเบี้ยต่อไปขั้นที่2หาดอกเบี้ยโดยใช้สูตรดอเท่ากับตอคูณปอคูณอเงินต้นคือเงินสดค้างชำระ 10,000 บาทนำมาแทนตัวตอจำนวนปีผ่อนชำระ10เดือนทำเป็นปีจะได้10หารด้วย12ปีนำมาแทนค่าตัวปออัตราดอกเบี้ยคือ 12% ทำเป็นเศษส่วนได้12หารด้วย100นำมาแทนค่าตัวอดอเท่ากับ 10,000 คูณด้วย10หารด้วย12คูณด้วย12หารด้วย100จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 1,000 บาทขั้นที่3หาราคาเงินผ่อนโดยการนำเงินสดค้างชำระมารวมกับดอกเบี้ยจะได้เท่ากับ 10,000 บวกด้วย1,000 เท่ากับ 11,000 บาทขั้นที่4การคำนวณเงินงวดให้นำราคาเงินผ่อนมาหารด้วยจำนวนงวดจะได้ 11,000 หารด้วย10เท่ากับ 1,100 บาทผู้ซื้อจะต้องผ่อนเดือนละ 1,100 บาทวิธีการซื้อเงินผ่อนเนี่ยนะครับวิธีคิดดอกเบี้ย2วิธีดังนี้วิธีแรกที่เสริมศักดิ์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าการคิดแบบเงินต้นคงที่เป็นวิธีคิดที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนวิธีที่2เป็นการคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่ค้างเป็นรายเดือนเรียกว่าการคิดแบบเงินต้นไม่คงที่ซึ่งการคิดแบบวิธีนี้ดอกเบี้ยจะลดลงตามเงินต้นพี่วีคะและวิธีคำนวณหาเงินผ่อนชำระเนี่ยจะต้องทำยังไงคะเพราะถ้าเกิดทำอย่างที่พี่วีพูดโดยให้เงินต้นลดลงแล้วเราจะต้องหาดอกเบี้ยทุกเดือนอย่างเงี้ยถ้าผ่อน10เดือนหรือมากกว่านั้นไม่ต้องคิดกินมือหงิกหรอคะแล้วเทคนิควิธีคิดที่ทำให้ไม่ต้องคิดหลายๆครั้งเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างคะการผ่อนชำระแบบเงินต้นลดลงนะครับมี2แบบครับดังนี้ฮะคือแบบว่าแบบไม่มีเงินดาวแล้วก็มีเงินดาวเอางี้ผมขออธิบายแบบไม่มีเงินดาวเองละกันนะครับเอาเลยเชิญเต็มที่ตามสบายครับคุณวีรชัยการเช่าซื้อเครื่องปรับอากาศราคา 20,000 บาทโดยผ่อนชำระ10เดือนเดือนละเท่าๆกันพร้อมกับดอกเบี้ยของเงินค้างชำระแต่ละงวดถ้าคิดอัตราดอกเบี้ย 9% จะเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ตามตัวอย่างที่3นี้เป็นการคิดหาดอกเบี้ยที่เงินต้นลดลงทุกเดือนตามจำนวนเงินที่ผ่อนชำระในแต่ละเดือนซึ่งคำนวณจากราคาสินค้าหารด้วยจำนวนเดือนที่ผ่อนชำระอย่างนี้ก็ต้องผ่อนชำระเดือนละเท่ากับ 20,000 หารด้วย10เท่ากับ 2,000 บาทแล้วก็ต้องหาดอกเบี้ยของเดือนที่1ใช้สูตรดอกเท่ากับตอคูณปอคูณอเงินต้นในเดือนที่1คิดที่ 20,000 บาทนำไปแทนค่าตัวตอจำนวนปีคือระยะเวลาที่คำนวณดอกเบี้ยในเวลา1เดือนคิดเป็น1หารด้วย12ปีนำไปแทนตัวปออัตราดอกเบี้ยคิดในอัตรา 9% ทำเป็นเศษส่วนได้9หารด้วย100นำไปแทนตัวอดอกเบี้ยเท่ากับ150บาทการคำนวณหาดอกเบี้ยในเดือนที่2จากสูตรดอกเท่ากับตอคูณปอคูณเงินต้นจะลดลงตามจำนวนเงินที่ผ่อนชำระคือเดือนละ 2,000 บาทดังนั้นในเดือนที่2เงินต้นจะลดลงเหลือ 18,000 บาทส่วนจำนวนปีและอัตราดอกเบี้ยคงเดิมไปทุกเดือนเมื่อแทนค่าแล้วจะได้
ดอกเท่ากับ 18,000 คูณ1หารด้วย12คูณ9หารด้วย100ดอกเบี้ยเท่ากับ135บาทจะสังเกตได้ว่าเงินต้นลดลงเท่าๆกันเดือนละ 2,000 บาทส่วนจำนวนปีและตาดอกเบี้ยคงเดิมดังนั้นดอกเบี้ยจะลดลงเท่ากันทุกเดือนคือ150ลบ135เท่ากับ15บาทนั่นคือเดือนที่1เท่ากับ150บาทเดือนที่2เท่ากับ135บาทเดือนที่3เท่ากับ120บาทเดือนที่4เท่ากับ105บาทเดือนที่5เท่ากับ90บาทเดือนที่6เท่ากับ75บาทเดือนที่7เท่ากับ60บาทเดือนที่8เท่ากับ45บาทเดือนที่9เท่ากับ30บาทเดือนที่10เท่ากับ15บาทรวมดอกเบี้ยทั้ง10เดือนจะเท่ากับ825บาทนี่ฟังแล้วเข้าใจทะลุปลุกปลงเลยล่ะค่ะเนี่ยถ้านี่สอบผ่านเรื่องนี้นะคะจะให้พี่นุชเนี่ยทำอาหารเลี้ยงพี่ศักดิ์กับพี่วีเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าน้องนีเนี่ยคงไม่ได้เลี้ยงแน่เลยนะครับเพราะยังไม่รู้เลยว่าแบบที่มีเงินดาวกับแบบที่ไม่มีเงินดาวต่างกันยังไงก็แบบที่มีเงินดาวเนี่ยก็ต่างกันตรงเงินต้นใช่ไหมคะแล้วก็ดอกเบี้ยแต่ละเดือนเนี่ยก็ควรจะลดลงด้วยถูกไหมคะครับคุณนุชครับเข้าใจถูกต้องแล้วครับเก่งมากครับน้องนีนะในกรณีเงินดาวดอกเบี้ยจะคิดจากเงินค้างชำระดูตามตัวอย่างนี้เลยบริษัทแห่งหนึ่งขายเครื่องซักผ้าราคา 4,000 บาทถ้าซื้อเงินผ่อนให้ชำระภายในวันทำสัญญา 1,000 บาทส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระภายใน6เดือนเดือนละเท่าๆกันพร้อมดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระแต่ละงวดโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 6% จงหาดอกเบี้ยผ่อนชำระทั้งหมดเงินที่ชำระในวันทำสัญญาก็คือเงินดาวดังนั้นเงินค้างชำระเท่ากับราคาเงินสดลบเงินดาวราคาเงินสดเป็นเงิน 4,000 บาทเงินดาวคือ 1,000 บาทหาเงินค้างชำระให้นำราคาเงินสดลบด้วยเงินดาวจะเหลือ 3,000 บาทผู้ซื้อจะต้องผ่อนชำระ6งวดก็นำ6ไปหาร 3,000 จะได้500บาทผู้ซื้อจะต้องผ่อนชำระเงินต้นเดือนละ500บาทเดือนที่1คิดเป็นดอกเบี้ยจากเงินค้างชำระ 3,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6จะได้ดอเท่ากับ 3,000 คูณ1หารด้วย12คูณ6หารด้วย100เท่ากับ15เดือนที่2คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชำระ 2,500 บาทจำนวนปีและอัตราดอกเบี้ยคงเดิมจะได้ดอเท่ากับ 2,500คูณด้วย1หารด้วย12คูณ6หารด้วย100เท่ากับ 12.50 เดือนที่3คิดดอกเบี้ยจากเงินค้างชำระ 2,000 บาทจำนวนปีและอัตราดอกเบี้ยคงเดิมจะได้ดอเท่ากับ 2,000 คูณ1หารด้วย12คูณ6หารด้วย100เท่ากับ10จากการสังเกตจะพบว่าดอกเบี้ยลดลงงวดละ 2.50 บาทดอกเบี้ยผ่อนชำระเท่ากับ15บวก 12.50 บวก10บวก 7.50 บวก5บวก 2.50 เท่ากับ 52.50 บาทพี่วีคะถ้าโจทย์ต้องการถามว่าผู้ซื้อเนี่ยจะต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยจะต้องคิดยังไงคะการผ่อนชำระนั้นเนี่ยเงินต้นจะต้องเท่ากันทุกเดือนแต่ดอกเบี้ยจะลดลงผู้ซื้อเนี่ยจะต้องผ่อนชำระดังต่อไปนี้งวดที่1ผ่อนชำระเท่ากับ500บวก15เท่ากับ515งวดที่2ผ่อนชำระเท่ากับ500บวก 12.50 เท่ากับ 512.50 งวดที่3ผ่อนชำระ500บวก10เท่ากับ510งวดที่4ผ่อนชำระ500บวก 7.50 เท่ากับ 507.50 งวดที่5ผ่อนชำระ500บวก5เท่า
ท่ากับ505งวดที่6ผ่อนชำระ500บวก 2.50 เท่ากับ 502.50 พอเข้าใจไหมครับน้องนีเข้าใจสิคะแต่ว่าดีต้องขอบคุณพี่วีมากเลยนะคะไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วล่ะค่ะมีว่าเดี๋ยวเชิญพี่วีกับพี่ศักดิ์ไปทานอาหารเย็นกันดีกว่านะคะที่ไหนที่บ้านสิคะเย้ไปกินข้าวมื้อนี้